สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการลิปซีโอซีรีส์ก่อนรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอมาดูแลในรายการทุกรอบท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานก็มาแล้วณบัดนี้ก็กดแชร์ออกไปกันได้สวัสดีค่ะอาจารย์โอสิริกรอภิรัตน์นะคะผมอาจารย์ท็อปนะเมตตามหานิยมนะเข้ามากันได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะกดแชร์ออกไปคนละ 9,000999แชร์นะเมื่อแชร์แล้วค่ะใครเข้ามากดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะแชร์แล้วนะท่านอาจารย์โอทำเสียงเหมือนแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานท่านก็เอื้อเฟื้อดูถึง3รอบเพราะเรามีทั้งหมด3เพจนะท่านอาจารย์โอเนี่ยท่านดูดวงมาหลาย10ปี20กว่าปีแล้วแต่อาจารย์ท็อปอ่านไพ่ไวอาจารย์โออีกนะนะกดแชร์ก่อนครับนะเดี๋ยวผมเห็นไพ่ทำไมทำนายได้เลยอ่ะของรู้สึกพอดูเรื่องของรู้สึกด้วยใช่ไหมใช่นะกดแชร์จนมีคำว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อนะครับนะของโอ้นี่ทฤษฎีเป๊ะนะคะนะต้องวิเคราะห์ก่อนว่าคำถามแบบนี้ไพ่อันนี้จะตอบว่ายังไงนะโดยมีท่านอาจารย์โอ้บางคนเขาก็เลยดูเหมือนไม่เก่งดูแล้วเหมือนไม่เก่งดูแล้วแบบทำไมต้องคิดนานคิดนานนี่คือใช้วิจารณญาณก่อนนะไม่ใช่แบบคือความรู้สึกอาจารย์เขาใช้เซนส์ดูแต่มันก็เป็นเรื่องของการดูไพ่ยิปซีอะนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูไพ่ยิปซีอย่างละเอียดตรวจองค์ตรวจเทพหรือว่าจะดูตรวจเขาเรียกอะไรไพ่เทพพลังจิตอย่างเงี้ยค่ะรบกวนดูด้านหลังนะคะสนใจทักแชทมามีค่าครูนะคะจะดูข้างหน้านี้ดูเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะใครอยากจะรู้เรื่องอะไรมากที่สุดตอนนี้ก็ถามมาหนึ่งข้อนะคะที่ทุกใจมากที่สุดตอนนี้ไม่มีเงินดูดวงนะคะถามมาได้หนึ่งข้อค่ะแล้วแชร์ก่อนด้วยนะคะแชร์ก่อนไลค์ก่อนเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชีมแล้วคำถามถามได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับนายรายการของเราในรอบนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานอีกแล้วมาแล้วใช่ไหมมาแล้วใช่ไหมมาแล้วคำถามคุณชื่ออีแอบนะคะคุณอีแอบไม่มีแชร์ฝ่ายข้ามไปนะครับไม่มีผู้แชร์นะคะคุณแชร์ก่อนนะคะแชร์แล้วค่ะเดี๋ยวนะแชร์เดี๋ยวแชร์แล้วค่ะลีจะได้ไปเดี๋ยวนะจะได้กลับไปใช้ชีวิตกับพี่แดนไหมคะขอบคุณค่ะมันยังใช้ชีวิตยังอ่ะมันเหมือนความรักแบบปิดบังปิดบังซ่อนเร้นไม่เปิดเผยให้ใครรู้ถ้าจะอยู่ก็อยู่แบบบ้านเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณเอาตรงๆนะเออกดแชร์ออกไปเซแชร์แล้วค่ะเปิ้ลพวกที่ตามแขวะหนูเขาต้องการอะไรคะไพ่บอกเขาต้องการให้เราเนี่ยชีวิตบัดซบครับพูดตรงๆเขาต้องการให้เรากระทบกระเทือนใจเสียใจไพ่มาทำร้ายใจเราเนี่ยเห็นไหมทำร้ายจิตใจเราเขาไล่ทำร้ายจิตใจอย่าทำร้ายจิตใจแล้วถ้าเกิดคุณกุ้มใจคุณโมโหคุณเสียใจคือเข้าหางเขาเลยเขา
ผมเข้าทางเขาเลยผมแนะนำนะเหรียญยันเกาะเพชรอ่ะจะดีสุดนะนายดูสิอาจารย์โอหยิบของบนคออาจารย์โอมาดีกว่าเหรียญยันเกาะเพชรนะกลมๆอ่ะนะมีให้บูชานะครับเหรียญนี้ถ้าใครทำไม่ดีกับเราจะสะท้อนกลับเป็นล้านเท่าจับพินาศนะครับนะไม่ธรรมดานะครับนะแล้วก็ตะกุดเมมหาสะท้อนเขาเรียกว่าคือเราพกเนี่ยเราอาราธนาอิติปิโสใช่ไหมแล้วเราก็พกไปเนี่ยค่ะก็คือว่าคนทำร้ายเราไม่ได้แล้วไม่ใช่พวกแบบว่าใครที่คิดร้ายกับเรามาแล้วก็เด้นนอนกลับนั้นไม่ใช่อย่างนั้นนะคือคำถามมันกว้างเกินไปนะตั้งคำถามใหม่อันนี้โอ๊ยปกป้องดูแลตัวเองนะคะถ้าเกิดว่ามีอะไรไม่ดีมาจะสะท้อนกลับหมดเลยดูแค่3วันนะพวกที่ตามนั่นอะเพนค่ะเลขที่บ้านหลังไหนให้โชคคะคือถ้ามันมีหลายเราดูแค่หนึ่งคำถามเอาแบบที่มันไม่ได้เกี่ยวกับเลขนะครับเราคือเราไม่ได้มีหน้าที่มาดูตรงนั้นอันนี้ไม่ได้ดูตัวเลขอันนี้ดูไพ่23ไปดูเมย์ไปเมย์เมื่อไหร่จะหมดหนี้คะ3วันนี้ยังไม่หมดไปสวดพระคาถาเงินล้านแล้วจะหมดหนี้ตอนหลังเองนะไปครับแชร์แล้วค่ะแฟนเงียบไปไม่โทรถามเหมือนแต่ก่อนเขาคิดอะไรคะเขาจะเลิกกับเราไหมคะไม่ดูครับเรื่องเลิกครับเพราะว่าเราเป็นเหมือนการทะเลาะนะครับนะคือคุณอย่าไปตั้งคำถามกันเราไม่ดูนะคะนะกดแชร์ออกไปครับคนละ 9,000 ใครที่เราไม่ดูให้อันนี้ถามคำถามใหม่มานะคะเอาคำถามอื่นเดี๋ยวเราจะตอบให้นะคะที่มันไม่ใช่เรื่องแบบทางลบๆอ่ะอย่างนั้นอ่ะคือจะตอบให้ก็ต่อเมื่อคุณตั้งคำถามไม่กำกวมเนี่ยอย่างเนี้ยถามว่าเลขที่บ้านหลังไหนให้โชคผมไม่ดูเพราะว่าทำไมรู้มั้ยยังไม่เห็นตัวเลขมันไม่เห็นตัวเลขแล้วมันไม่รู้บ้านมีกี่หลังกี่10หลังอะไรก็ว่ามางั้นคุณมาดูข้างหลังดีกว่าอันนี้ดูส่วนตัวดีกว่าลงทุนหน่อยนะคะได้ดูอย่างละเอียดเลยถามไม่อั้นเลยนะคะในเวลาที่กำหนด15นาที30นาที60นาทีเลือกได้นะคะถ้าอยากตรวจองค์ตรวจเทพด้วยแล้วดูรวมทุกเรื่องเลยด้วยเนี่ย999บาทใน1ชั่วโมงค่ะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร0619922645 0925929261 ID รายโอสิริ15ขอพร้อมโอนก่อนดูครับสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่24ไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดแล้วก็จำหน่ายเทวรูปเทพเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะอ่ะคุณจอยแฟนจะมาหาเราไหมคะอ้าวเดี๋ยวถามใหม่มาละเดี๋ยวไปตรงนั้นไปรับของดอกเป้งหน่อยดีกว่าแฟนจะมาหาเราไหมเดี๋ยวดูให้นะเพราะแฟนจะมาหาไหมเดี๋ยวมานะเดี๋ยวมาไพ่มันว่าเดี๋ยวมานะไพ่ว่ามานะไพ่ว่ามานะไพ่ว่ามาอ่ะนะคุณจอยไพ่ว่ามาเพราะมันเป็นกงล้อแห่งโชคชะตานะเอาล่ะเดี๋ยวผมดูเวลาก่อนนะเวลาก็ตอนนี้7นาทีกว่าแล้ว7นาทีครึ่งก็เหลืออีก2นาทีครึ่งครับนะใครจะถามอะไรก็ถามได้ตอนนี้ได้คนละ1คำถามเท่านั้นถ้าถามว่าเมื่อไหร่จะหมดหนี้คุณไปสวดพระคาถาเงินล้านนะคุณเมย์นะกี่วันกี่เดือนกี่ปี2เดือน2เดือนขึ้นนะถึงจะเริ่มเห็นผลนะ2เดือนขึ้นถึงจะเริ่มเห็นผลใช่นะสัมปจิชามินาสังสิโมพระมาจมหาเทวาสเพยคาปรายันติพระมาจมหาเทวาพิราภาพวนตุเมมหาพุญโยมหาราโภพวนตุเมมีเตภาวะเตพุทธมาอาอุณโมพุทธายังเวรเทโยเวรโคนายังเวรหิงสาเวรทัสเวรทัสสาเวรทิโยพุทธสังมานีมามาพุทธสัสวาหงสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเถรคือสวดให้ฟังนี่ไม่ได้สวดแบบสวดให้นะแต่หมายถึงว่าสวดให้นำทางก่อนว่าคุณไปสวดเองบทนี้วันหนึ่งสัก120จบนะเขาสวดกันเป็นร้อยจบหมดอ่ะไม่มีใครหรอกมาสวดแบบทีเดียว9ทีอะไรเงี้ยจะเห็นผลมีคนเข้าใจผิดเยอะเลยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเขามีเนื้อเขาได้อะไรนะบทสวดอ่ะในตามหนังสือเนี่ยเขาจะบอกว่าสวด9จบจริงๆแล้วอ่ะ9จริงๆแล้วเขาบอกว่าเหมือนเป็นกุศโลบายให้สวดจริงๆหลวงปู่ดูเคยพูดไว้นานแล้วนะบอกว่าเองสวดมนต์ให้ข้าได้ไหมวันละ5นาทีถ้าคนเอาจริงก็คือว่าเขาจะสวดวันละ5นาทีก็10จบเท่ากับ10จบ
แต่ว่าพอสวดไปนานๆๆมันจะติดเข้าสู่อารมณ์เขาเรียกอารมณ์อุปจารสมาธิซึ่งเป็นสวดมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมมันเป็นอารมณ์สวดมากขึ้นเรื่อยๆๆคือถ้าคนที่สวดอ่ะแล้วสวดไปผมบอกให้นะต่อให้โควิดเลยอ่ะนะต่อให้มาอีก10โควิดเลยถ้าสวดอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆๆนะมีกินมีใช้ตลอดแต่ถ้าไม่เชื่อนะเรียบร้อยไปกับโควิดนะผมเห็นมาเยอะแล้วผูกคอตายกับโควิดนะคือยุคนี้เขาต้องให้คนที่สวดมนต์ยังมีชีวิตอยู่นะคะใครไม่สวดมนต์ใครไม่ปฏิบัติธรรมอ่ะจะอันตรายคือเป็นบารมีพุทธเจ้าสงเคราะห์ลูกหลานนะเขาอยากจะให้แบบนั่งสวดมนต์อยู่ที่บ้านกันส่วนใหญ่พระคาถาเงินล้านสำหรับคนที่มีบารมี1 2มีกำลังใจและอย่างนึงเป็นคาถาที่พระปัจเจกพุทธเจ้าอ่ะท่านจะไม่ให้ใครด้วยซ้ำไปแต่ว่าหลวงพ่อฤาษีดิงดำให้สำหรับลูกหลานที่สงเคราะห์ในที่นี้ก็คือว่าเอามาสวดให้ฟังเนี่ยไม่ใช่แบบว่าผมสวดให้คุณอะไรอย่างงี้นะแต่คือผมนำทางให้คุณไปนั่งสวดเพราะถ้าคุณไม่สวดสุดท้ายมันก็ไปไม่รอดหลายคนน่ะอยากจะเป็นอยากจะอะไรแต่ไม่สวดก็ไม่ได้ครับนะเอามาต่อไปคุณแก้วใช่ไหมคะงานที่สมัครไว้มีโอกาสได้ไหมคะอ่ะนะถ้าเดินทางอ่ะงานไกลๆมีโอกาสได้นะถ้าบ้านที่ต้องเดินทางอ่ะนะนะแบบเป็น messenger เป็นอะไรเงี้ยมีโอกาสเดี๋ยวจะได้นะคะได้งานได้มีโอกาสได้งานนะกดแชร์ออกไปยุคนี้ผมบอกอย่างนึงใครมีงานอย่าออกใครมีงานประจำอย่าออกเพราะว่าโควิดนี้โชคดีมากเลยอ่ะใครมีงานประจำเพราะโควิดรอบนี้ไม่ธรรมดาครับทำคนตกงานไปเรียกว่ามหาศาลแล้วก็ไม่เข้าใจบางคนที่บอกว่าเบื่องานอยากจะลาออกเนี่ยมันคิดอะไรอยู่โหคนอื่นเขาไม่มีเงินเดือนนะดีเท่าไหร่แล้วที่คุณมีเงินเดือนอ่ะหรือว่าเจ้านายอาจจะบีบออกมันมีเยอะไม่ต้องห่วงหรอกไอ้เรื่องบีบเขาบีบคนอยู่แล้วแหละเอายังเอาไงต่อก็เดี๋ยวดูเวลาก่อนอาจารย์โอ้ไปก็ดูเวลาหน่อยเอาละเวลาของผมก็หมดแล้วเดี๋ยวไปที่รายการองค์เทพเสริมดวงไปแล้วนะครับสวัสดีครับรายการคนมีองค์